28ตุลาคมพ.ศ. 2567นายณวัฒน์บุญศรีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ได้บรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งให้แก่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตอำเภอกุชินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์จำนวนกว่า200คนณหอประชุมโรงเรียนนาขามวิทยาตำบลนาขามอำเภอกุชินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมจัดโดยพรรคเพื่อไทยซึ่งได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในการนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้ให้ความสนใจซักถามประเด็นต่างๆเป็นอย่างดี